ดินสุวรรณภูมินะคะก็พาพี่ยุ้ยมานวดเท้านี่ดูราคานวดเท้า30นาที720บาท30นาทีจะรู้ดูเรื่องปะหนังเมื่อยค่ะระหว่างรอขึ้นเครื่องไปปารีสนะคะก็แม็กค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะนี่เราจะมาเข้าเคพอยต์คลับนี่ไปค่ะเช็คไฟล์ตรงนี้แล้วก็มีของกินให้เรื่องของเรื่องที่เข้ามาได้ขนมฟรี2ชิ้นได้ขนมฟรี2ชิ้นแล้วมันเป็นที่นั่งแบบนี้ดูดิเฮ้ยแบบอยู่ๆฉันก็มาเจอสิ่งนี้ค่ะ4ชิ้นค่ะ4ชิ้นต้องใช้บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรนะถึงจะเข้ามาในนี้ได้ใช้ K-Point ใช้ K-Point พันกว่าคะแนนอ่ะรอตม.มากี่ชั่วโมงละ2ชั่วโมงกว่าจะ3ชั่วโมงทำงานกันช้ามากคนเยอะมากที่ฝรั่งเศสนะคือแบบไม่เคยรอนานขนาดนี้นะตั้งลงตั้งแต่7โมงครึ่งตอนนี้จะ10โมงแล้วอ่ะยังไม่ได้ออกไปเลยแม็กซี่ไปแท็กซี่นะคะรถเก๋งจากสนามบินค่าแท็กซี่คือเมื่อกี้ใช่ป่ะป๋องกับพี่ยุ้ยขึ้นแท็กซี่จากสนามบินมาเรียกแท็กซี่ในสนามบินนะคะไม่ได้ยังไม่ได้เดินออกมาข้างนอกแล้วเขาก็บอกว่าเพย์ตามมิเตอร์ก็คือจ่ายตามมิเตอร์อ่ะคราวเนี้ยก็คือว่าปกติอ่ะเคยเซิร์ช Google มามันจะอยู่ที่ประมาณถ้านั่งแท็กซี่จาก CDG อ่ะถึงในปารีสอ่ะไม่เกิน60ยูโรก็หลักพันอะไรเงี้ยคราวเนี้ยเราก็ลองดูแบบมันก็ในสนามบินอ่ะแล้วมันเป็นคนดำสรุปนะมิเตอร์ที่ต้องเสียคือ293ยูโรหมื่นกว่าบาทนะมันบอกว่าให้จ่ายราคานี้แล้วก็คือต่อมันค่ะเหลือ200ยูโรแต่ความจริงแล้วอ่ะคือจ่ายไปแล้วด้วยก็คือฉันถึงปารีสแล้วฉันกับพี่ยุ้ยถึงปารีสเรียบร้อยแล้วก็คือที่โรงแรมเขาบอกให้ไปแจ้งความอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ใช่แล้วคือโดนต้มถึงปุ๊บก็โดนต้มเลยเฮ้ยกำลังเดินไปสถานีรถไฟกับพี่ยุ้ย2คนนะคะก็คือเดี๋ยวจะไป YSL Cafe กันนี่บ้านเมืองสวยนะแต่ว่าโจรเยอะ เยอะแบบมากหลังจากโดนแท็กซี่ต้มก็เลยพยายามจะมาขึ้นรถไฟยืนอยู่ตรงนี้20นาทีละ2คนซื้อไม่ถูกพี่ยุ้ยมีเพื่อนที่ดีมากอันนี้คือรูปมิวเซียมนะคะก็อลังการจริงๆยาวถึงนู้นคนเยอะมากโหแล้วดูคนดิคนเป็นหนอนเลยอ่ะอันนี้เรามากันเดือนเมษานะคะช่วงสงกรานต์นี่ไงนี่ไงตะเดรูฟและนี่ก็คือใต้รูฟเมื่อกี้แล้ว
เขาก็มาดูสิ่งนี้กันทั้งนั้นเนาะนักท่องเที่ยวมันเหมือนมีหนังอยู่เรื่องนึงอะที่แบบมันทำลูปแตกอะเธอทำอะไรกันหรือแบบจะหาอะไรกันอยู่กำลังหาโมนาลิซาที่ลูฟเออหาโมนาลิซาจะเจอไหมวันนี้คือมีแผนที่ก็เหมือนไม่มีงงใหญ่มากอันนี้เรามาอยู่ในโถงที่แบบเขาจะไปดูโมนาลิซากันแล้วนะคะจะเห็นแบบฝูงชนอยู่ตรงนั้นรูปที่ใหญ่ที่สุดในลูฟค่ะใหญ่มากมากทำไมมันมีของดีอ๋อรูปนี้นะคะนกโคเรียนต้องมาดูนะเขามีคนมานั่งฟังกันแบบนี้เลยคือประมวลกฎหมายอันแรกของโลกฮัมมูราบีเนี่ยเขาเขียนอยู่ในนี้อ่านกันยังไงคนสมัยก่อนนี่คือกฎหมายกินข้าวร้านนี้กันนะคะเมสันอ่านไม่ออกชื่อร้านนี้ชื่อร้านนี้อะไรอ่ะไมซันอะไรสักอย่างอันนี้นี่ได้กินข้าวแล้วค่ะเนี่ยร้านข่อยThank you. Thank you. Thank you. Language is. Good job. Yeah. Ciao. I mean, not ciao. Like.
โหอลังการมากคือพี่กี้บอกว่ายุโรปแล้วแบบมีน้องที่มีบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสคือชีวิตดีน้องตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะคะสว่างมากหนูจะถ่ายไม่ได้ถ่ายทุกทุ่มค่ะน่าจะถ่ายดีมากเข้าใจแล้วว่าทำไมคนฝรั่งเศสถึงทำงานตอน11โมงเพราะว่า2ทุ่มยังสว่างอยู่เลยเขาบอกว่าสะพานนี้นะคะ โจรเยอะพร้อมบวกมากเลยตอนนี้หลุยส์วิกตองป้าเขากำลังเพ้นตึกให้เป็นจุดอันนี้คอลเลกชันของหลุยส์วิกตองนะคะ X กับป้าคนนี้ชาวญี่ปุ่นเฮ้ยเราเจอชื่อเราแล้วดูปองฮะตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะคะสวยมากก็ทำหายไม่ใช่ตั๋วทำหายไม่มีที่ซื้อตั๋วเออป้องทิ้งตั๋วด้วยเอออะไรกันก็ไม่รู้ทีตั้งแต่เช้าเนี่ยเดินก็เยอะได้สับแล้วได้นั่งด้วยได้นั่งด้วยสองคนอยากจะกลับถึงโรงแรมแล้วก็แบบนอนขาคือพังวันนี้โคตรพังเลยอ่ะวันนี้เราทำอะไรบ้างนะเราไปรู้เอ้ยเรามาถึงก่อนเราติดตม3 ชั่วโมงแล้วก็โดนแท็กซี่โดนแท็กซี่โกงตังค์เป็นแบบหลักเหมือนหลักหมื่นอ่ะ293อ่ะแต่เราก็ต่อราคาได้นะมันได้นิดหน่อยเออได้นิดหน่อยก็คือเสียตังค์อยู่ดีแล้วก็ไปลูฟเดินแม่งทั้งวันเดินประมาณ5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงได้แล้วก็ไปร้านอาหารแต่ว่าร้านอาหารต้องบอกว่าต้องจองก่อนก็เลยอดกินก็อดกินอีกโดนเทอีกแล้วก็กลับไปลูปใหม่แล้วก็เพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟแล้วก็สถานีรถไฟไม่มีที่ขายตั๋วเออแล้วก็เมื่อกี้กำลังจะขึ้นรถไฟเราเลือกที่แบบโบกี้ที่มันว่างโบกี้ไม่เปิดให้กูคนนี้ก็ต้องกลับบ้านแหละกินวายกลับไปกินวายก่อนเออไปแล้วบ๊ายบายขอให้พรุ่งนี้โชคดีเออขอให้พรุ่งนี้โชคดีเข้าข้างพวกเราด้วยเถิดสาธุสาธุภารกิจตามหาหายาหอมที่ปารีสเชียร์ได้แล้วคือแบบเกือบตายอ่ะวันนี้ทั้งวันเลยแบบอะไรแล้วก็ไม่รู้อ่ะเกือบซื้อไม่ได้แล้วก็ซื้อไม่ได้ด้วยไม่มีใบรับรองแพทย์แต่บอกเขาว่าบีดเลสแล้วอ่ะจะตายแล้วอ่ะ Kill me please เขาก็เลยให้มาโอ้ยกี่ทุ่มอ่ะ5 ทุ่มอ่ะตอนเนี้ยจะนอนอ่ะถือว่านั่งรถชมเมืองเราก็ได้นั่งแท็กซี่จริงๆสักทีได้ทั้งยามค่ำคืนโอ้ชีวิตเป็น1 วันเฟลที่โคตรเฟลเลย